สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะชั้นสองนี้จะไว้ทำอะไรคะเนี่ยก็วางเครื่องยนต์กลไกแล้วชั้นสามอ่ะชั้นสามไม่รู้สิอาจจะเป็นห้องนั่งเล่น จะนั่งเล่นทำไมเอาอะไรมาแซวไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยไม่มีใครรู้เดี๋ยวข้างบนนี้จะเป็นห้องเลยเป็นห้องเดี๋ยวเจาะตรงนี้ทำเป็นหลังคายื่นออกมาอีกมันต้องอลังการขนาดนั้นเลยเหรอมันครอบเป็นเครื่องจักรตัวเดียวที่ใหญ่ๆไงมันก็เลยดูใหญ่มากเลยหลังคาเขาสูงมากเลยนะคะเนี่ยใช่สูงกว่าที่ผมคิดไปเยอะโอ้โหนี่ถ้าเผลอโดดลงไปตรงนี้คือร่วงเลยนะเนี่ยก็ที่ผมต่ออยู่แล้วก็ฟี่ลงไปเลยไม่มีพื้นรองรับอ๋อปกติมันต้องมีพื้นไงอ่าฮะโอ้โหใหญ่ตกลงนี่เสร็จแล้วยังคะหรือว่ายังไม่เสร็จยังฮะเหลือตรงหลังคากำลังคิดรูปแบบอยู่จะสร้างแบบไหนดีเฮ้ยหลังคาไม่ต้องหรอกไว้แค่นั้นเลยยังคุณวันวีเราไปทำภารกิจเอดิเตอร์กันเถอะภารกิจทำอะไรอะตีมอนนะภารกิจจับวิเทอร์สเกลตันเดี๋ยวนะแค่นั้นอะของก่อนเอาแค่เจ้าวิเทอร์มาก็พอละแค่ไปจับหรอใช่แค่ไปจับเองอ๋อไม่ต้องไปนั่งวนลูปตีแล้วจับมาจับมาฟาร์มน่าจะง่ายกว่าเออโอ้โหพอจะครับครับที่จับรู้สึกแบบโอ้ลำบากทำไมอ่ะมันหลายขั้นตอนค่ะทำสูตรคราฟสิโอ้โหอันนี้ก็ดีใส่สูตรคราฟใช่กำลังทำสูตรคราฟเต็มอยู่แล้วนี่ไม่เต็มหรอกนะครับโต๊ะสูตรคราฟใส่ได้เป็นร้อยเป็นพันอันนั้นอ่ะก็แบบหมดเมื่อไหร่ก็เพิ่มหมดเมื่อไหร่ก็เพิ่มอ่ะอ่าฮะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมหมดเมื่อไหร่เราก็ใส่เพิ่มยัดพัดเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไปปลูกออฟซิเจนเพราะมีเหตุผลเหมือนมันมีเครื่องคราฟพิเศษอะที่สามารถจุสูตรคราฟได้แบบ40 50สูตรเครื่องเดียวอะนี่ไงเครื่องคราฟเตอร์พิเศษระดับไดมอนด์หรอใส่สูตรคราฟปุ๊บสั่งคราฟปั๊บได้เลยอะเฮ้ยเดี๋ยวๆไม่เอาอย่างนั้นสิตั้งยังไงอะปกติจะต้องโดดตั้งเออปึ๊บโหเอออ๋อมันมีเม็ดสีฟ้าสุกสกาโอ้โหมันเลิศเออโอ้โหก็เก็บได้หมดเลยมั้งเนี่ยใช่เก็บได้หมดแล้วไม่เต็มด้วยเห็นว่าไวกว่าปกติด้วยอ่ะไวกว่าปกติ25เท่าพร้อมแล้วเนื้อไปแล้วส่วนดาบก็เอาไปแล้วอุปกรณ์เอาไปแล้วก็พร้อมที่จะไปแล้วนะเราต้องการอัศวินผู้กล้านำหน้าสายแทงเขาไปแล้วนั่นไงเห็นไหมโอ้โหมีคุณวันวีอยู่ในชีวิตดีจริงๆมีแมวอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วอ่ะมันวาร์ปเข้ามาแมวนรกใช่เอ้ยลืมเอาท็อดมาเฮ้ยไม่มีธนูนี่นะเออใช่ลืมคาธนูมาสู้กับเบลดเดี๋ยวจะไปเอาท็อดก่อนเฮ้ยอยู่ที่นี่ได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้เออเดี๋ยวนั้นเราไปกันทั้งคู่แล้วเราไม่เอาฟินแอนด์สติลไปเหรอโอ้ยโอ้ยดีแล้วประตูเกือบได้ดับแล้วคุณวันโนบีทำไมอ่ะคีปเปอร์อยู่บนประตูไม่อยู่นั้นได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงประตูเออนายโอ้มืดได้ยังไงที่สูงไงที่สูงมันก็เลยมืดโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบแบบเกือบสุดๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะคราฟโบธรรมดาได้ไหมเนี่ยได้สิค่ะคือถ้าคุณวันมีแอโร่ให้ประตู64อันประตูสามารถทำอินฟินิตี้ให้ได้เหรอแค่64เหรอ yes sir คุณวันมีเอาธนูมาไหนเอาธนูมาจะได้ไปทำอินฟินิตี้ให้โอเคจึ๊บถ้าได้อินฟินิตี้ก็พอแล้วเนาะก็ดีแล้วอะเหรียญโทเค็น1 ชิ้น 1 ชิ้นธนู64โต๊ะเอนชานของเราอินฟินิตี้เลเวล1โอเคใส่เรียบร้อยค่ะอินฟินิตี้แต่เหมือนจะทำพาวเวอร์ได้นะจากที่ดูมีด้วยเหรอมีแต่ว่าต้องใช้ธนู5มีไหม
ธนู5อันใช่คือธนู5อันสำหรับขั้น1ไงคือถ้าคุณวรรณวีมีธนูมากเท่าไหร่ประทูสามารถอัดออปชั่นให้แบบเยอะๆได้เลยค่ะกำลังคราฟอ่ะมันคราฟทีละ1 5ขั้นก็คราฟ5รอบอือหือปึ๊บอ่ะโอเคโอ้โหออปสวยอ่ะแป๊บเดียวอ่ะขั้นสุดเลยติดไฟไหมไม่คุณวรรณวีไม่ชอบดูอ่ะเอาไปไม่ไฟลูกธนูไปนั่นน่ะเรียบร้อยว้าวเนาะนี่แหละเจมเอาไว้ยิงเบลดเลยไปแล้วไปแล้วเป้าหมายคือวิทเทอร์สเกลตันห้ามฆ่านะจะจับเป็นโอ้โหอะไรกันได้ธนูปุ๊บใส่ปั๊บเลยอ่าฮะมันยืนแบบหน้ายิงทิ้งอ่าฮะไปทางไหนคะทางลงล่ะยังไม่เจอทางลงเลยเอ๊ปึ๊บหลุดลงก็ได้ไม่ลงตรงนี้ได้ใช่วางไว้เป็นสัญลักษณ์เจอวิทเทอร์สเกลตันเมื่อไหร่ก็เรียกนะอือฮึลงไปข้างล่างเหรอคะใช่โอ้ปาดสีเขียวนั่นน่ะโอ้มาปุ๊บอ้าวนี่ถวาดแล้วทำไมได้โซเจมไม่รู้เบลดยิงเบลดตายอ๋อแล้วกล่องข้างหน้ากล่องใหม่เอ้ยทางซ้ายก็มีกล่องนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยไอตัววินนี่แมปอย่างกงทำไมคะมันบอกว่าวิทเทอร์สเกลเลตันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไปทางขวาก่อนสิมีกล่องทางขวาด้วยนะเดี๋ยวผมหาวิทเทอร์ก่อนว่ามันไปไกลขนาดไหนโอเคอุ้ยน่าอยู่ข้างบนใช่ข้างบนหาง่ายค่ะอืมข้างล่างเหลือปีกข้างคาวนี่อยู่นี่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เดินนี่ตรงหน้าผมเนี่ยข้างล่างมันไงได้จำได้ไหมจิ๊บเอออันที่จริงอ่ะตัวเดียวก็พอแล้วนะแต่ว่าจะสองตัวเผื่อไว้ก็ดีวันนี้ไงเอ็นเดอร์แมนเต็มเลยไม่สนไม่สนเอ็นเดอร์แมนไม่เอาพอแล้วไม่เอาเอ็นเดอร์เพิร์ลอ่ะเอ็นเดอร์เพิร์ลน่ะฟาร์มไว้แล้วที่บ้านเอ็นเดอร์แมนยังไม่ตายด้วยอ่ะเก็บไว้อยู่ยังมีชีวิตอ่ะยังมีชีวิตยังเลี้ยงโดนรีบดูสิโอ้มีแก๊สประตูมีแก๊สจะไปจับแก๊สเหรอใครจะไปถึงมันเดี๋ยวเราเกาะบินแล้วค่อยบินจับมันก็ได้นี่ไงมีตัวจุดนี่ไงประตูเออคุณนรมีนั่นไปค่ะเก็บของหน่อยเต็มแล้วทางนี้เต็มแล้วอ๋อของผมยังไม่ได้เก็บได้โอ้ยสองหุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนแป๊บนึงโอเคไอ้นั่นถามไม่ได้ถือขึ้นมือไว้อ่ะถือขึ้นมือไว้อันเดียวอ่ะไปโอ้โหอีกว่าไงนายเฮ้รอบนี้ถือขึ้นมือไว้หลายมีอีกปึ๊บไอ้นั่นก็มีเรามาหาตัวเดียวเราเหมือนจะได้หลายตัวเลยนะเนี่ยเว็บได้มาพินดงได้เรื่อยๆเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวร่วงไหมอ๋อโอเคทำไรเอ่ยกลับทางไหนนะนี่ประตูอยู่บนหัวเรานี่ทำไมไปตรงนั้นล่ะใช่ประตูอยู่บนหัวเราก็งงว่าไอ้คุณรณวีเดินไปดูอะไรหลงเอ๊ะประตูอยู่บนหัวเราเลยนะคะเห็นตั้งแต่ตอนเดินมาแล้วผมมองไม่เห็นแต่หมอกจางๆและควันสิมาเห็นไหมกลับบ้านเราคุ้มแล้วเอาดอกไม้พวกนี้กลับบ้านดีกว่าหวังว่าจะได้หัวจะได้ไม่ลำบากชีวิตจึ๊บได้แล้วแหละเรื่องหลายตัวเอ้ยนี่เลี้ยงไว้สองตัวฮะนี่ไงใช่ไหมอ๋อนี่เอ็นเดอร์แมนยังไม่ตายอ่ะเห็นไหมเลี้ยงไว้ดีเฮ้ยอาจจะดอกแค่กระดูกก็ได้นะไม่ได้นะน่าจะได้เยอะกว่านั้นสิได้แค่กระดูกก็แบบโหดร้ายเอ้ยเอาไปอุ้ยเออว่าแต่เราจะสู้กับมันไหวไหมอ่ะไอ้วิทเทอร์ปัญหาเลยไม่ต้องน่ารักดีนะจะสู้ยังไงอ่ะคิดว่าสู้ที่ไหนปะทูคิดว่าจะไปสู้ที่บ้านพึ่งเออเขียบบ้านพึ่งก็ได้นะใช่มันน่าจะสู้ง่ายกว่านรกอ่ะแต่ปัญหาคือดาบชุดเกาะเอ้ยดาบอิน
ินฟอรีมทำไม24ดาเมจ24เองโอ้โหเยอะนั่นแหละดาบที่ดีคือดาบอินฟอรีมใช่นึกได้แล้วโอ้แล้วมีไหมอินฟอรีมอะไรอินฟอรีมก็คือไอ้แร่สีเขียวๆเยอะๆของเรานั่นแหละชุดเกราะที่ดีก็ชุดเกราะในมดนี้อ่ะเฮ้ยเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำให้ทำสุดคราฟก่อนโอ้โหเสิร์ชคำว่าดาบแล้วเห็นเลยอ่ะชัดเจนนี่แหละของดีที่คุณคู่ควรโอ้ทำทีละขั้นด้วยนะเฮ้ยยัดสุดคราฟทีเดียวเออคุณวันนบีเอาดาบมาจะตีให้แลกกันนี่แลกกันตีแล้วเรียบร้อยขั้นสุดเลยฮะสุดอะไรบ้างอ๋อไอไลชาร์ปอ๋อใช่ดาบดูดเลือดได้ค่ะตีแรงขึ้นด้วยแถมตีแล้วมันสโลว์ได้ด้วยโอเคส่วนของมาทูเป็นดาบติดไฟดูดเลือดแล้วก็ชาร์ปนิดเรียบร้อยพร้อมแล้วไปกันเถอะตีเลยเหรอตีเลยสิรออะไรอันนี้คุณรันรีไปแล้วเหรอคะไปแล้วครับไปแล้วโอเคไปด้วยเฟฟมาแล้วเอ้าทำไมเราอยู่ได้นานขึ้นล่ะไม่รู้เควสเราเหรอทำให้เราอยู่ที่นี่ได้นานขึ้นปกติอยู่ได้10นาทีนั่นสิไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นไปทุกไดเมนชันก็อยู่ได้1 ชั่วโมงเลยเฮ้ยเราไม่ตีแถวนี้เพราะมันใกล้ทางกับบ้านเราอ่าฮะไปนี่ไงไม่มีทางเหมืองวัตถุอยู่ใช่ๆตีแถวนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะจึ๊บอะจึ๊บเอ๊ะมาแล้วเขาบอกว่าวิทเธอยิ่งวิทโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยคุณวันวีเอามันลงมาสิจะไม่ถึงจะไม่ได้อ่ะจะไม่ได้เดี๋ยวนะไปหนึ่งถอยมาก่อนเฮ้ยมันหนูไม่ได้จับมันมันก็หนูจับลูกมันเหรออุ้ยเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายใกล้แล้วโอเคเปลี่ยนเฟสแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเฟสอะไรเนี่ยเปลี่ยนเฟสเหรอเปลี่ยนเฟสค่ะโอ้โหแล้วน็อกแบ็กคือผมไม่ได้ขยับเลยมาดูคนตีได้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 โปรโวกให้โปรโวกตีได้โอ้โหอะไรอ่ะอะไรเอ๊ะดูนะ มันหัวขนาดนี้เชียวมันขึ้นว่าเราใช้ตัวนี้ในการจับไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้วิเทอร์เข้าก็ผมเห็นตัวอะไรไม่รู้อยู่หน้าวิเทอร์อีกตัวนึงใช่ๆแต่ประตูคลิกไปคลิกปล่อยแล้วแล้วก็คลิกจำใหม่แล้วค่ะเหรอใช่ตกลงมันจับได้หรือไม่ได้วิเทอร์ไม่ได้ไม่ให้จับไม่ให้จับอ่ะวันนี้คือไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยจริงๆอ่ะก็ถ้าจับได้ก็โอพีเนาะอ่าฮะไหนนะเมื่อกี้มันขึ้นข้อความว่าอะไรเขาบอกว่าทุกๆวิเทอร์ที่เราสปอนใหม่ค่ะมันจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไฟยากขึ้นตอนนี้ก็ใช่ยิ่งสปอนวิเทอร์มากเท่าไหร่ยิ่งมันจะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นค่ะโอ้แล้วเราใช้ตั้งกี่อันนะใช้8เหรอจะไหวไหมเนี่ย8ตัวเนี่ยไม่เราจะเลี้ยงเขาแล้วเราจะทำกรงที่มันโอ๊ยต่อให้ทำกรงที่พังไม่ได้แต่ดูอีรอบนี้มันสมอนลูกมันได้เฮ้ยแต่เอาวิทเทอร์มาเลี้ยงในนี้ก็ดีนะเขาขุดแร่เราได้ขุดซะเยอะเชียวคุณว่าจะมีต่อตัวขึ้นได้ไหมคะท่านนี้ต่อได้นะมากลับได้รู้แล้วได้เห็นแล้วในเทสตาร์ผมได้ไหมนิเทอร์สตาร์ผูกไม่ได้ค่ะไม่เห็นเลยได้นิเทอร์สตาร์มาแต่แบบโอ้โหวิเทอร์สมอนลูกหลานได้ด้วยอ่ะของผมนี่แบบเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยโดนยิงฟรีตอนแรกมันยิงทางนี้ฟรีไงคุณวันนบีก็เลยยิงได้อ่ะให้ธนูยิงมันได้อ่ะอ่าฮะแต่พออันนี้คือมันยิงคุณวันนบีเราก็เลยตีได้โอ้โหเช็คแล้วนิเทอร์สตาร์เลี้ยงผึ้งไม่ได้ปลูกไม่ได้ค่าอย่างเดียว yes sir ค่าอย่างเดียวแปลว่ารอบหน้าบอกเลยว่าเราต้องชุดเกราะแบบฟูนะแล้วค่อยไปสู้กับมันดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะอืมของผมนี่เกือบตายถ้าไม่แบบกินแอปเปิลทองรัวๆงั้นๆๆ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 ๆ
โอ้โหรู้สึกท้องหนักมากเลยกินแอปเปิ้ลทองไปเยอะมันคือมุกอะไรนี่ทองกันนะมาถูกินทองกินทองโอ้ไม่หาไงไม่หาไม่หาเลยเย่เย่เป็นทอมเว้ยโอ้ยจะเป็นต้มใจมุดเอ๋นอนผ่านได้แปลว่าคุณนนท์มีไม่อยู่ FK ไปแล้วคุณนนท์มีไม่อยู่ไม่ได้ยินประตูกรีดทำไมอ่ะกำลังต่ออยู่ดีๆอ่ะยังสูงเลยนะเฟนทอมโฉบเพราะหนึ่งนี่กับร่วงตกเกาะโอ้เฟนทอมนี่มันร้ายจริงตอนแบบไม่ได้ทำอะไรไม่มานะพอเริ่มต่อที่สูงๆหน่อยเท่านั้นแหละมันบอกข้ารอเวลานี้มานานแล้วเฮ้ยแต่รอดนะเพราะว่าแบบกระแทกขอบพอดีอ่ะก็เลยรอดเนี่ยเลือดลดเยอะไหมเลือดลดเยอะอยู่แต่ว่าไม่ถึงตายไม่ถึง1ดวงใช่ไหมคือสงสัยว่าดาเมจตกจากที่สูงในมอดเนี้ยคือเลือดเหลือแค่1ดวงหรือเปล่าไม่เอ๊ะไม่คุณวันบีเคยตกจากที่สูงตายแล้วนี่ไหมอันนั้นมันตายเพราะมันโดนหนีบหัวเฉยฮะอ๋ออืมแต่ยังไม่ตกจากที่สูงตายลองโดดดูถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็โดดเลยเดี๋ยวจะเป็นสักขีพยานให้มีพยานด้วยนะใช่ตอนนี้กำลังทำแฟตฟอร์มอะจะได้คุณวันบีจะได้ย้ายประตูเนเธอร์ไปอยู่ที่อื่นนี่มันตนดวงดาวประทูถึงแม้ยังไม่มีอะไรก็ตามเถอะมันว่างไงก็เลยย้ายมาเฉยใช่แต่เราวางโต๊ะดวงดาวไว้แล้วนะนรกกับดวงดาวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมอะดาวนรกไม่รู้จักประทูไม่ใช่เลยดวงดาวมันคือสิ่งสว่างอะนรกมันคือไฟและความร้อนอะมันไม่ควรเอามาอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำว่ะเราจะต้องมีแพลตฟอร์มให้แต่อยู่ข้างบนก็ไม่ว่าอะไรนะเออเนี่ยไม่ตายวะถูกฮะต่อให้ถอดกอออกก็ไม่ตายมันจะเหลือเลือดหนึ่งดวงเสมอลองโดดอีกรอบหนึ่งสิตายแน่นอนอีกรอบหนึ่งแบบอันนี้เลยนะใช่คือเหมือนใช่อีกรอบหนึ่งถ้าคุณวันดีมาคุณวันดีตายเพราะมันเป็นดาเมจจากการตกจากที่สูงไงฮะยังไงก็ตายสินั่นไงว่าแหละคือมันแค่ตกครั้งแรกมันก็เลยดาเมจแค่นั้นไงฮะพอตกอีกก็ดาเมจตายแน่นอนโอ้ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเรามีเนเธอร์สตาร์สองชิ้นอะเราจะทำรองเท้าที่ทำให้เราไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงไงไม่ว่าจะสูงขนาดไหนก็ได้อ๋อแต่นั่นคือส่วนรองเท้าใช่ไหมใช่จุดที่เราทำมาแรกก็จะเป็นปีกไม่จะเป็นชุดที่บินได้ใช่เป็นเสื้อส่วนของเสื้ออือฮึแต่ก็ขอพูดตรงๆเถอะมันปัญหาเดียวคือนิเทอร์สตาร์ปกติพึ่งอ่ะสามารถเลี้ยงเป็นนิเทอร์สตาร์ได้แต่เวอร์ชันนี้มันไม่ทำมอดนี้ไม่ให้ทำเออถ้าอยากจะบินร่อนแล้วเราก็ต้องมีฉาดนะถ้าประตูเรียงลำดับความสำคัญให้เลยนะถ้าอยากจะบินอ่ะต้องมีฉาดพอเรามีฉาดเราจะทำชุดดีๆได้อะทีนี้ต่อให้เป็นแบบวิทเทอร์ขั้นไหนอะเราก็สบายๆอือฮึแล้วถ้าเราอยากจะมีฉาดเราก็ต้องมีพื้นที่เราต้องมีการแบ่งแยกโซนก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนนี่จะไม่รวมเป็นที่เดียวกันจัดบ้านก่อนนั่งขึ้นไปชั้น3เหรอชั้น2เออนั่นแหละใช่เลยอ่ะของฝั่งนี้ใช่จะมีทุกมุมเลยแหละจะชีวิตจะได้สบายเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วเรื่องความเปลี่ยนสีด้วยเอ๊ะมันไม่เปลี่ยนสีได้ค่ะถ้าจะเปลี่ยนสีมันต้องอยู่ที่แร่ที่ใช้คราฟอ่ะทางนี้ใช้เป็นสีแดงเพราะว่ามันมีเควสให้คราฟเป็นสีแดงก็เลยเออคราฟสีแดงหมดเลยโอ้แต่เควสยังไม่สำเร็จค่ะเพราะเหมือนเขาให้เราคราฟที่เทเลพอร์ตแบบวันเวย์ก่อนจะไปคราฟทำไมเปลืองของคราฟแบบทูเวย์เลยดีกว่า
ตอนแรกเข้าใจแหละว่าแบบถ้าเราเอาคาถาออกจากมือแล้วใช่ไหมก็จะหลุดลิงก์ทันทีอ่ะแต่อันนี้ลิงก์ไม่หลุดลิงก์แล้วถือว่าลิงก์เลยก็ดีนะอ๋อทำตัวเป็นเอ็นเดอร์แมนเอออย่างนี้แหละชีวิตสบายไม่ต้องเดินละว้าโอ้โหเฮ้ยพอสร้างแพลตฟอร์มเสร็จเนี่ยค่ะก็ไม่รู้จะสร้างอะไรต่อคุณวรรณวีก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรต่ออยู่ดีๆเกิดการตันทางความคิดตันไปหมดเลยอ่ะว่าไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีนะวางแค่แพลตฟอร์มไว้แล้วก็ไปต่อไม่เป็นเอาล่ะพาร์ทนี้เราพักกันก่อนดีกว่าค่ะลากันไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่รู้จะสร้างอะไรต่อดีเดี๋ยวต้องไปนั่งวางแผนค่ะบ้านก็ยังไม่ได้จัดวิทเทอร์ก็โหดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราจะฆ่าเขาโอ้โหต้องเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะแต่สิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือผึ้งพาร์ทหน้าเรามาเราเลี้ยงผึ้งกันดีกว่า